ปิดท้ายข่าวบันเทิงในวันนี้ค่ะกับนักแสดงสาวร่างเล็กออมสุชานะคะที่ไม่บอกก็รู้ว่าทำไมนักแสดงสาวรายนี้ถึงมีงานรุมจีบเป็นหางว่าวนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงคุณภาพค่ะที่ไปโด่งดังในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะคะซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสาวออมก็ได้ไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่สวนสัตว์เขาดินค่ะพร้อมเผยผลงานกับอัลบั้มแรกในชีวิตนะคะให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยค่ะเป็นนักแสดงสาวร่างเล็กแต่ความสามารถไม่เล็กตามตัวเลยนะคะสำหรับสาวออมสุชามานะยิ่งนอกจากจะไปร่วมรณรงค์ให้เด็กๆทานอาหารมื้อเช้าเพราะเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดในงานวันเด็กแห่งชาติที่ทางโอวัลตินร่วมกับ 7-Eleven จัดขึ้นที่สวนสัตว์เขาดินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะสาวออมยังเชิญชวนให้ร่วมโครงการเช้าอิ่มท้องน้องมีสุขเพื่อสมทบทุนให้เด็กๆด้อยโอกาสของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วยังเผยถึงผลงานล่าสุดค่ะหลังจากได้ลองฟีเจอริ่งเพลงประกอบซีรีส์ Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านกับหนุ่มไม้พิรัตน์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมผุดอัลบั้มแรกในชีวิตแนวเพลงป๊อปอินดี้ค่ะที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้พร้อมกับค่ายเพลง Go Inter น้องใหม่ค่ะ Ignite Record ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะมาเอาใจแฟนคลับทั้งไทยและจีนเพราะจะมีทั้ง2เวอร์ชันอีกด้วยล่ะค่ะหันมาชิมลางงานเพลงแบบนี้นะคะแต่ว่าสาวออมก็ยังยืนยันนะคะว่างานแสดงก็ยังไม่ทิ้งแน่นอนค่ะจริงๆตอนนี้ก็กำลังแอบซุ่มทำเพลงอยู่ที่นอกเหนือจากการแสดงก็เดี๋ยวอาจจะมีได้ปล่อยซิงเกิลให้ได้ฟังกันนะคะคือแต่ก่อนนั้นเนี่ยจะค่อนข้างร้องเพลงที่ประกอบหนังแต่นี้เป็นเพลงที่ทำขึ้นมาเลยเป็นเพลงของเราเลยอะค่ะค่ายIgnite Record ต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้ฟังโปรเจกต์ที่จะแปลเป็นภาษาจีนด้วยแล้วก็อยากจะให้แฟนๆชาวจีนเนี่ยได้ฟังด้วยและได้ร้องตามกันด้วยก็เหมือนทำงานแสดงที่เราชอบต่อไปแล้วงานเพลงก็เหมือนเป็นอีกอย่างนึงแหละเป็นอีกช้อยนึงที่เราชอบแฟนคลับคนไหนที่เป็นตัวจริงเป็นแฟนตัวจริงของสาวออมสุชานะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอด้วยนะคะทั้งงานแสดงละครรวมไปถึงงานภาพยนตร์ในเร็วๆนี้ก็จะมีแนวหนังผีมาติดให้ติดตามกันด้วยนะคะรวมถึงงานเพลงที่จะมี2เวอร์ชันทั้งเวอร์ชันไทยแล้วก็เวอร์ชันจีนกับค่ายเพลงน้องใหม่ด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะ